ราบนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีท่านแม่ชีสรรสนีนะคะแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่มาร่วมเสวนากิจกรรมในช่วงนี้ค่ะจะเป็นการเสวนาการเลี้ยงลูกวิถีพุทธด้วยหลักมีความสุขให้ลูกเห็นเป็นคนดีให้ลูกดูนะคะทั้งนี้ก็เริ่มขึ้นจากการที่ท่านแม่ชีสรรสนีได้เขียนหนังสือมีความสุขให้ลูกเห็นเป็นคนดีให้ลูกดูซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะในเครือบริษัทอมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนนะคะและจากการทำงานอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเชิงรุกและเชิงรับรวมถึงการติดตามปัญหาทั้งเรื่องเด็กและครอบครัวนะคะอย่างใกล้ชิดมากว่า20ปีของแม่ชีสรรสนีแห่งเสถียรธรรมสถานท่านแม่ชีจึงตระหนักว่าการแก้ปัญหาเรื่องเด็กและครอบครัวนั้นนะคะตั้งแต่ต้นเหตุเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนจริงๆแล้วพวกเราเองก็คงจะรู้ว่าเวลาที่เรามีใจที่สะอาดสะอาดเกลี้ยงเกลาจากความอึดอัดทางอารมณ์เนี่ยใจมันมีพลังคือทุกคนทราบดีเพียงแต่ไม่มีใครที่อาจจะใช้พลังอย่างนี้เพื่ออะไรเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งใจจะมีลูกสักคนหนึ่งเรามักจะคุยว่าถ้าพ่อแม่ลองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ใจเนี่ยมันมีพลังที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นพ่อแม่จะกลายเป็นพลังแห่งการรองรับสิ่งที่ดีอีกหนึ่งชีวิตมาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของมารดาเวลาที่เราทำงานจิตประภัสสรเนี่ยนะคะเราไม่เคยบอกให้พ่อแม่มาอธิษฐานจิตว่าขอให้ฉันมีลูกเลยและการอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอแต่อธิษฐานเป็นความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จคือพ่อแม่ที่ตั้งใจที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องโดยธรรมมีความตั้งใจที่จะทำให้เราเป็นพื้นฐานของพลังที่ดีที่จะทำให้สิ่งดีๆมาปฏิสนธิจิตอยู่ในครรภ์ของแม่เพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องนี้เนี่ยประสบการณ์ของการทำงานจิตประภัสสรเนี่ยนะคะ 1,300 ครอบครัวเราไม่เห็นเด็กพิการเลยค่ะอันนี้เป็นตัวเลขที่บอกได้เลยว่าพลังของเด็กที่ได้จากพลังของพ่อแม่ที่ทำกุศลค่ะแล้วทำให้เซลล์สมองของลูกเติบโตไปพร้อมกับกุศลของพ่อแม่นั้นเป็นการทำงานเชิงรุกที่เราคงจะต้องบอกรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไทยแต่ต้องบอกว่ารัฐบาลของโลกว่าอย่าปล่อยให้เด็กที่เกิดมาอย่างไม่รับผิดชอบของพ่อแม่ที่ไม่รู้ว่าการปลูกฝังหรือทุนที่พ่อแม่ให้กับลูกได้คือทุนของชีวิตคือจิตไม่ขุ่นมัวของพ่อแม่นี่แหละและนี่เป็นการยืนยันว่าคอนเทนต์ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาจากเด็กๆสอนไว้แล้วหลานๆก็จะทำให้ดูว่าเวลาที่เด็กมีสมาธิเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเด็กจะนั่งในท่าสมาธินะค่ะขอยืนยันเมื่อกี้เนี่ยมีเด็กเล่นเปียโนถามว่าเด็กคนนั้นเป็นสมาธิไหมเก้าขวบครึ่งก็เป็นสมาชิกในเสถียรธรรมสถานเขาถ้าเขาไม่มีสมาธิเขาเล่นเปียโนอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเราฟังที่จิตเป็นสมาธิไหมเมื่อกี้แอบดูพระองค์ทีพอพระองค์หญิงทำนิ้วอย่างนี้พระองค์ทียกขึ้นมาเลยแม่ต้องเป็นครูอะเห็นไหมน่ารักมากเลยเดี๋ยวหลงตายเลยเจ้าชายน้อยยกมือขึ้นมาแม่เป็นครูคนแรกอย่าอึดอัดกับลูกทำให้เขาดูมีความสุขให้เห็นจะบอกให้เลยเนี่ยดูพระองค์ทียังสนุกกับการยกมือเพราะพระองค์ไม่ชอบนั่งนิ่งๆใช่ไหม ใช่แล้วเราก็รู้อยู่ว่าเด็กมีพลังแล้วจะต้องทำอะไรอย่างชนิดที่เรียกว่าเด็กทำแล้วเป็นสุขแต่เวลาที่เขาทำอย่างเป็นสุขเราเรียกว่าฉันทะฉันทะคือมีความรักมีความพอใจที่จะมีกายเคลื่อนไหวและใจไม่เบียดเบียนนะ ถ้าเรามองเพื่อให้เห็นอะไรบางอย่างว่าความสุขเกิดขึ้นได้ไม่เหมือนกันความสุขไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะค่ะพิมพ์ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรมก๊อปปี้กันมาเหมือนกันหมดไม่พุทธศาสนาสอนว่าเราต่างกันโดยกรรมพุทธศาสนาไม่มีพรหมลิขิตมีแต่กรรมลิขิตอยากให้เป็นอย่างไรทำปัจจุบันกรรมให้เป็นอย่างนั้นเราอยากจะบอกว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสามารถไปให้ถึงความเป็นอิสรภาพได้เราจึงต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นการเริ่มให้ครอบครัวเป็นครอบครัวแห่งสติแล้วเริ่มการมีปฏิสนธิจิตที่อีกหนึ่งชีวิตมาอยู่ในครรภ์ของแม่เนี่ยถือเป็นงานเชิงรุกที่อยากจะบอกว่าลงทุนนิดเดียวได้กำไรมหาศาลและเป็นกำไรที่บอกว่า
ไม่ต้องใช้ทรัพย์ภายนอกค่ะใช่ไหมแต่ใช้อริยทรัพย์ภายในการที่เรามีคนที่ยืนยันกับเรามากมายเป็นพันครอบครัวเนี่ยคุณแม่ต้องขอบคุณหลานๆในงานจิตประพัฒน์สอนนะคะที่ทำให้เรากล้าที่จะเอาคอนเทนต์ทั้งหมดออกมารวมเป็นหนังสือเล่มนี้แล้วหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกุศลกับคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองเฝ้าสังเกตลูกอย่างที่เขาเป็นสังเกตเขาอย่างที่เขาเป็นเราห่างจากกิเลสเพื่อเห็นอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์ไปร่วมกันแต่ถ้าเราเลี้ยงลูกแล้วเราอยากให้ลูกเป็นดั่งใจเราเนี่ยเราทุกข์เพราะเขาต้องเป็นดั่งใจเราเราไม่ได้ทุกข์เพราะเขาค่ะแต่เราทุกข์เพราะเขาไม่เป็นดั่งใจเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้นะคะได้เรียนรู้กับลูกแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยแหละมองว่าเราเป็นครูคนแรกบ้านเป็นห้องเรียนแห่งแรกในที่สุดเลยเนี่ยงานของเสถียรธรรมสถานต้องพูดกับคำเลยนะเพราะว่าเด็กทหารที่เป็นครูของเราเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเด็กทหารที่เป็นครูของเราที่เราจะต้องเฝ้าสังเกตอย่างที่เขาเป็นแล้วเราไม่เป็นทุกข์เพื่อที่จะบอกว่าถ้าใจของเราเนี่ยรู้ทันปัจจุบันขณะเราจะกอดลูกอย่างคนที่มีหัวใจของแม่ที่รู้ไม่ใช่หลงอารมณ์เมื่อแม่ไม่หลงอารมณ์แม่กอดลูกอย่างรู้ทันอารมณ์หัวใจของแม่ที่กอดหัวใจของลูกก็เท่ากับหัวใจของแม่ที่กำลังกอดหัวใจของโลกเพราะโลกจะเป็นอย่างที่ลูกเราเป็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยขอยืนยันว่าหลานๆสอนคุณยายทั้งนั้นเลยเราเฝ้าสังเกตแล้วเราก็บอกว่าการที่เราได้ยืนยันการทำงานตรงนี้เพราะมีหลานเป็นครูเนี่ยนะคะเราต้องขอบคุณว่าเด็กกำลังสอนให้เรารู้ว่าห่างจากกิเลสในใจของเราแล้วเห็นเขาอย่างที่เขาเป็นแล้วใจไม่เป็นทุกข์โลกรอดเพราะลูกเรารอดนะใครที่ยังไม่มีลูกตอนนี้ก็รีบตั้งมั่นแล้วก็อธิษฐานนะคะรวมถึงต้องมีศีลธรรมอย่างดีงามด้วยเราก็สามารถที่จะเลือกลูกของเราได้นะคะในพระคุณแม่นี้